ของเราเห็นเดือนเขาประกาศอย่างเป็นทางการเรียบร้อยปัญหาว่าเรารู้แล้วทำไมไม่เอาเพราะอะไรด้วยหลักฐานหรือด้วยเหตุผลที่ไม่เอาเนี่ยเพราะอะไรเพราะหลักฐานหรือเพราะเหตุผลอย่างในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีถือศีลอดไปจนกระทั่งเย็นของวันที่29ไปดูเดือนกันปรากฏว่าไม่มีใครเห็นเดือนในนครมะดีนะห์ไม่มีใครเห็นเดือนก็กินอาหารซูฮรเพื่อถือศีลอดของวันที่30รอมฎอนพอถือศีลอดเรื่อยไปจนกระทั่งบ่ายจนกระทั่งอัสรแล้วมีกองคารวานเดินทางมาจากนอกเมืองเขาเดินทางรอนแรมกันมามาบอกข่าวกับท่านนบีนบีเมื่อเย็นวานเนี่ยที่เราอยู่นอกเมืองเนี่ยเราเดินทางมาเราเห็นเดือนแล้วนบีทำยังไงบางคนบอกว่าเอ๊ะอะไรพวกนี้เนี่ยมาเฝ้าดูเดือนกันตอนเที่ยงคืนไม่ใช่ดูเดือนทางอินเทอร์เน็ตนะฟังข่าวที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการปัญหาว่าเมื่อนบีทราบข่าวมีการยืนยันการเห็นเดือนนบีทำยังไงตรวจสอบเช็คข่าวเชื่อถือได้นบีสั่งบิลาลไปประกาศให้แก้บวชของวันที่30เดือนรอมฎอนจนกระทั่งจะครบวันแล้วนบียังสั่งให้บิลาลไปประกาศให้แก้บวชแต่ในช่วงเวลานั้นมันเย็นแล้วมันละหมาดอีดไม่ทันนบีบอกให้แก้บวชซะแล้วให้ไปละหมาดอีดในวันรุ่งขึ้นถามว่าเมื่อนบีทราบข่าวนบีรับข่าวไหมนบีรับข่าวแล้วพวกเราทราบข่าวไหมรู้ไหมรู้แล้วเอาไหมเราถามพวกเรานะเพราะงั้นเรารู้ข่าวเราทราบข่าวเรายืนยันตามคำสอนของศาสนาเรามีคำตอบกับตัวเราเองเรามีคำตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์ว่าเราได้ถือปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของศาสนาแล้วบางคนยังใช้เหตุผลใช้ปัญญาเป็นข้ออ้างเป็นข้อโต้แย้งว่าทำไมเราไปตามซาอุดิอาระเบียเพราะงั้นบางคนก็เลยจำแนกนี่พวกตามเดือนซาอุนี่พวกตามเดือนไหนปัญหาก็คือยังมีพี่น้องหลายคนที่ไม่เข้าใจนี่ใช้ภาษาอย่างนี้ว่าตามซาอุในขณะที่เราละหมาดเนี่ยเราหันหน้าไปทางไหนเนี่ยเราหันหน้าไปทางไหนหันหน้าไปทางกะบะแล้วกะบะในมัสยิดฮารอมนี่มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ซาอุเพราะงั้นเราตามซาอุทุกครั้งที่ละหมาดใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้ตามซาอุแต่ตามคำสั่งของศาสนาทำไมอ่ะก็เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกฟาวัลลูวูยูฮะกุมชัตรัลมัสยิดอัลฮารอมพวกเจ้าทั้งหลายจงผินหน้าของพวกเจ้าไปทางที่ตั้งของมัสยิดฮารอมเพราะงั้นจะมีซาอุไม่มีซาอุก่อนที่ประเทศซาอุดีจะเกิดขึ้นมุสลิมเวลาละหมาดหันไปที่ไหนก็หันไปทางนั้นวันข้างหน้าซาอุดีอาระเบียล่มสลายมุสลิมจะละหมาดหันไปไหนก็หันไปทางนั้นเวลาที่เราไปทำฮัจญ์เราไปวูกูฟกันที่ไหนเราไปวูกูฟที่ทุ่งอาราฟะไม่ว่าจะมีซาอุไม่มีซาอุราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียล่มสลายเราก็ยังต้องปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาเพราะงั้นจากคำสอนของศาสนาเนี่ยให้ยึดการเข้าเดือนออกเดือนจากการเห็นบรรดายุมฮูรุนอุลามะคำว่ายุมฮูรุนอุลามะแปลว่าปรวงปาดโดยส่วนใหญ่ยุมฮูรุนอุลามะได้ยืนตามคำสั่งของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามุสลิมที่ใดก็ตามเห็นไม่มีข้อจำกัดมุสลิมที่ใดก็ตามเห็นและมีข่าวที่เชื่อถือได้วาญิบสำหรับมุสลิมทั้งหมดที่จะต้องถือปฏิบัติตามนี่คือซีกของยุมฮูรุนอุลามะไม่ใช่ทัศนะของเราเราไม่มีทัศนะเป็นของตนเองที่ออกฟัตวาเองว่าเองไม่ใช่ยุมฮูรุนอุลามะแปลว่าอุลามะโดยส่วนใหญ่ตั้งแต่ในยุคซะลัฟเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันยุมฮูรุนอุลามะเขาไม่ได้มีแตกแถวนะยุมฮูรุนอุลามะเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันโดยยืนตามคำสอนของศาสนาแต่ในขณะเดียวกันนี่ก็มีบาดุลอุลามะแปลว่าอุลามะบางคนอุลามะบางส่วนถามว่าอุลามะบางคนและอุลามะบางส่วนเนี่ยมีเอกภาพพูดตรงกันเสียงเดียวไหมเหมือนกันหมดใช่ไหมไม่ใช่